้อนรับเข้าสู่ Tattoo Color เขาดาวป๊อปแดนซ์นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นตอนที่ชื่อว่าเพลงของเรานะครับว้าวนี่มึงเปิดพูดเปิดได้ด้วยเหรอมึงก็เปิดได้ไม่จ้ะผมว่าไอ้เหี้ยแล้วเงินที่พวกมึงยืมไปมึงยังไม่ใช้เลยกูขอไม่พูดได้มั้ยสุดยอดไม่เป็นไรครับพี่จ๊าม พี่จ๊ามไม่ต้องพูดแล้วครับดีแล้วนอนยาวไปเลยก็ได้ได้ครับผมแล้วแต่พี่อ่ะนี่คือเพลงของเราครับครับวันนี้มาในบรรยากาศที่แปลกใหม่หน่อยก็คือเป็นบรรยากาศแบบห้องนอนที่เราต้องใส่แว่นดำทำไมนั่นเด็ดกูก็ไม่รู้กูใส่อ่ะกูซื้อมากูใส่ของกูอ่ะก็ไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่ใครซื้ออยู่แล้วใช่ครับครับผมก็ดีครับเดี๋ยวพูดเรื่องเพลงวะเนี่ยเพลงนี้วันนี้ชื่อตอนว่าเพลงของเราครับผมเพลงของเรานี่ก็เป็นแท็กนึงที่ใช้เวลาทำสักพักนึงแล้วก็เป็นแท็กที่ละเมียดละไมมากซาวครบถ้วนมากทั้งเครื่องสายที่ต้องกีตาร์คอร์ดอะไรผมเต็มมากอยู่ในฉบับของแบบเป็นเพลงโซโซแล้วก็มีบีทที่ค่อนข้างจะคึกนิดๆไม่ได้เสื่อมมากนะครับแต่ว่าตอนอินโทรที่ผมเห็นนี่เป็นเครื่องสายแบบบีบีดูเก่าๆเลยดูเข้ากับป๊อปแดนซ์เลยใช่ถูกต้องครับก็เพลงนี้ก็คือพูดถึงเนื้อหาจากชื่อเพลงเพลงของเราพูดถึงคนรักกันหรือเพื่อนกันก็ตามที่ในช่วงเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันช่วงเวลาที่ภาพใจมันจะมีเพลงหนึ่งหรืออะไรสักอย่างนึงแต่เราใช้ในเพลงเป็นสัญลักษณ์ของเพลงนะครับก็คือว่าพอเวลาได้ยินเพลงนี้ทีไรเวลาได้ยินแล้วเหมือนนั่งทำแมชชีนใช่ชันย้อนเวลากลับไปว่าทุกคนต้องมีช่วงเวลาที่แบบเวลาคิดถึงวันเก่าๆวันนั้นมันจะมีเพลงประกอบอยู่แล้วใช่มันตอนที่ตอนเด็กที่ผมเดินทางไกลแล้วเทปตกล่องฟังได้อยู่เพลงเดียวของทาทายังของ22เวลาฟังเพลงนี้ทีไรนี่ผมนึกถึงตอนเดินทางไกลตลอดผมก็เหมือนกันมีเพลงคันที่โรดครับเวลาฟังตอนไหนผมคิดถึงว่าเดินทางไปชิคาโก้คุณพ่อตอนเด็กครับผมเพลงของเราเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคือสมัยนั้นสมมุติถ้าเราได้ยินเพลงมหาลัยเนี่ยเราก็ได้คิดถึงสมัยหอพักใช่กันก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากเวลาเราไปไหนมาไหนก็ตามเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละช่วงชีวิตของแต่ละคนจำมีหรือเปล่าจำมีเปล่าเพราะตอนนั้นตอนเรียนมหาลัยจำไม่ได้อยู่กับเราจำไม่ต้องมีเพลงของมันบ้างแหละคือไม่เชิงว่าเป็นเพลงนะมันจะมีช่วงมันจะมีครั้งหนึ่งที่เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วพี่ชายเอาเทปมาแบบ 3-4 อัลบั้มแล้วมันจะเปิดแล้วมันจะเปิดวนคือนึกออกยังอยู่บนรถแล้วเปิดเพลงปุ๊บนั่นแหละได้ยินเพลงปั๊บนี้ปั๊บปึ๊บแล้วก็แบบอีกอัลบั้มนึงแล้วมันวนจนแบบวนเข้าสมองแล้วครั้งที่ได้ยินเพลงได้ยินเพลงชุดนี้ก็จะได้ถึงพอกันไม่ต้องจะบอกได้มั้ยเพลงอะไรกูอยากรู้แค่นี้เป็นของ Oasis กับกับเหมือนกับฮาร์ดโอ้ชิ้นตัวนี้เป็นติดคอมไปแล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่ที่คอนแก่นนะคอนแก่นเล่นรู้จังหวะเดียวอ่ะโอเคก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่พอมากๆที่เราเชื่อว่าพอมากๆแล้วก็อยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้ฟังกันรับรองว่าจะไม่ผิดหวังมันจะมีท่อนร้องหมู่มวลด้วยใช่ไหมฮะท้ายก็พอมากไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้แล้วฟังอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับฉากที่ต่างไปเนี่ยเราก็มาพูดถึงเรื่องในคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตเราก็จะมีฉากที่คล้ายๆแบบนี้อยู่ครับประมาณว่าเหมือนกับว่ามานั่งคุยกันมานั่งพูดถึงว่าแฟนคลับที่เราหายไปทำอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรตอนนั้นเดี๋ยวไม่ว่ากันตัวอะไรอ่ะแต่ว่าเราก็จะมีฉากอย่างนี้อยู่เพราะว่าอยากจะให้เหมือนกับว่าผู้ชมได้นั่งทำให้ชินย้อนแบบไปกับพวกเราในตอนเวลานั้นแหละที่เราพวกเราอยู่หอในมันเป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศของเวทีที่ตกแต่งมันมีความเป็นเวทีคอนเสิร์ตแน่ๆครับมีทุกอย่างมีเครื่องดนตรีใหญ่อลังการแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยกับโซฟาหลายอย่างที่แบบน่าจะไม่เคยเห็นกันแต่ห้องอย่างนี้คุณห้องนี้คุณจะมีคนมาสีไปอลินอะไรคุณ50คนได้ไงออเคสตราคุณมีสิห้องแค่นี้มันใหญ่กว่านี้สิใหญ่กว่าเริ่มเลยแต่ว่าห้องอย่างนี้แต่งอย่างนี้เลยโอเคเลยแล้วเขาจะไปนั่งอยู่มุมไหนใต้ตู้หรืออะไรซ่อนไว้อ้าวแต่ว่ามีการนำเสนอไปได้จะไม่ได้อยากจะรู้อ๋อซ่อนหาประมาณโอเคครับหาเดี๋ยวเจอกันนะครับเพลงของเรานะไปฟังกันเยี่ยมตัวพ่อได้เลยนะยังคงรับรู้ถึงความรู้สึกยังคงคิดถึง
จำทุกครั้งจะคืนกลับมาอยู่ข้างในใจทำให้รับรู้แม้เราได้จากทางที่เราเดินแม้มันจะห่างแต่ภาพความรักที่มีกันยังเก็บเอาไว้ยังอยู่ตรงนี้ยังมีเพลงของสองเราที่ทำให้รู้สึกดีจากนี้ไปเรานั้นไม่มีวันกลับมาหาแต่เสียงเพลงได้พาฉันเดินทางกลับไปในคืนวันที่ฉันมีเธอเจอกับใครอะไรที่ไม่เหมือนกันแต่เมื่อเพลงของเราได้ร้องบรรเลงขึ้นมาเมื่อไรทุกความรู้สึกในใจจะยังคงเป็นนิรันดร์ยังคงรับรู้ถึงความรู้สึกยังคงคิดถึงเมื่อวันที่ผ่านภาพความทรงจำทุกครั้งจะเคลื่อนกลับมาอยู่ข้างในใจรับรู้แม้เราได้จากทางที่เราเดินแม้มันจะห่างแต่ภาพความรักที่มีกันยังเก็บเอาไว้ยังอยู่ตรงนี้ยังมีเพลงของสองเราที่ทำให้รู้สึกดีจากนี้ไปเรานั้นไม่มีวันกลับมาหาแต่เสียงเพลงพาฉัน